องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เผยผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกต่อประเทศในอาเซียนพบว่า 12.5% ของภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานทักษะสูงโดยทักษะที่หายากที่สุดคือการคิดเชิงกลยุทธ์การแก้ปัญหาภาษาต่างประเทศและทักษะทางเทคโนโลยีแม้ความสามารถในการแข่งขันของไทยจะเป็นอันดับ3ของอาเซียนจากการจัดลำดับของสภาเศรษฐกิจโลกในรายงานฉบับล่าสุดแต่หากดูเฉพาะด้านการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ลำดับต้นๆของอาเซียนอีกต่อไป2ปีที่ผ่านมาการศึกษาระดับประถมของไทยรั้งท้ายทุกประเทศในอาเซียนผู้เชี่ยวชาญบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการจัดลำดับดังกล่าวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาไทยกำลังเผชิญปัญหาโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกโครงสร้างทางแรงงานโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกำลังแรงงานที่เป็นทักษะขั้นสูงเนี่ยหรือ skill labor เนี่ยประมาณร้อยละ50หรือครึ่งหนึ่งในขณะที่ปัจจุบันเรายังน้อยกว่านั้นประมาณ 2-3 เท่านะครับงั้นเราไม่สามารถปล่อยให้คนแม้แต่คนเดียวเด็กแม้แต่คนเดียวเนี่ยหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือการพัฒนาที่ให้กลายเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงได้เลยอันนี้จึงเป็นปัญหาลำดับแรกที่สุดเลยนะครับในทางการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสรุป3ปัญหาหลักการศึกษาไทยคือปัญหาการจัดลำดับความสำคัญการใช้งบการศึกษาปัญหาการจัดสรรงบรายหัวและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเมื่อประเทศไทยตั้งเป้าจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอีก20ปีกลุ่มประชากรรายได้น้อย 40% ของประเทศเป็นกุญแจสำคัญถ้าเราไม่ดูแลคนเหล่านี้ให้ปัจจัย4เหล่านี้เนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ไม่มีปัญหาในทางสุขภาพหรือว่าการพัฒนาที่มากเกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่แล้วหวังว่าเราจะบรรลุ Thailand 4.0 ได้ Bottom 40คือกุญแจสำคัญในการพัฒนา Thailand สู่ Thailand 4.0 ที่ผ่านมากัมพูชามักถูกจัดลำดับรั้งท้ายในอาเซียนเป็นที่น่าสนใจว่าปัญหาการศึกษาไทยกับกัมพูชาไม่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษากัมพูชากล่าวว่าปัญหาการศึกษาที่สำคัญของกัมพูชาคือความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพและจำนวนครูผู้สอนปัญหาหลักสูตรที่เน้นการท่องจำและศักยภาพของนักศึกษาจบใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน I think this we are still not yet prepared for this 21st century skill even our teachers because before our student became or have a 21st century unless our teachers have a 21st century skill first that's why we start with the improvement of teacher education system กระทรวงศึกษากัมพูชากำลังเร่งพัฒนาระบบการศึกษาผ่านนโยบายการพัฒนาครูและการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษานักวิชาการจากยูเนสโกสรุปภาพรวมปัญหาการศึกษาในอาเซียนกับการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ว่าการผลิตคนด้วยรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป Education is like a cookie cutting one standard right even the north south we use the same textbook and then we try to make like a factory cookie cutting but then it was maybe okay 30 years ago 40 years ago AI is coming up and they will take all these kind of job if you do so we can compete with you know these kind of system ในอาเซียนยังมีเด็กมากกว่า4ล้านคนที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสขนาดเดียวกันภูมิภาคนี้ก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุความท้าทายหลักของหลายประเทศในอาเซียนคือการพัฒนาแรงงานทักษะสูงเพื่อรองรับความต้องการต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน